เวียดนามข้างรักไทยมากนะคะชั่วโมงนี้นะจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะพักเรื่องอีพวกวิสยาตาเหลือข้างบ้านไว้ก่อนนะมาชื่นชมว่าข้างบ้านเราประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียอาเซียนของเราเนี่ยนะคะว่ามีประเทศไหนนะคะที่เขาหลงไหลเรารักเรานะคะนั่นก็คือประเทศเวียดนามนะคะคุณป้าก็มีโอกาสนะคะได้อ่านโพสต์หนึ่งในกลุ่มนะคะเขาบอกว่าคนเวียดนามเขาคุยอะไรกันเกี่ยวกับเมืองไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลไม้นะตอนนี้เวียดนามคลั่งรักอะไรรู้ไหมคะมังคุดนะทุเรียนเนี่ยเวียดนามเขาก็มีเหมือนเรานะคะแต่บางครั้งเขาก็ยังมากินทุเรียนของประเทศไทยเราแต่ไม่แน่ใจว่ามังคุดนี่มีหรือเปล่าเรื่องมังคุดเนี่ยสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วนะมีคนไทยผู้หญิงคนนึงนะเขาเอามังคุดไปขายเวียดนามเอาผลไม้มังคุดเงาะอะไรเงี้ยไปขายที่เวียดนามเชื่อไหมเขารวยมากนะผู้หญิงคนนั้นนะอันนี้เรื่องจริงนะว่าเคยอ่านเจอในหนังสือเรื่องคู่สร้างคู่สมไอ้หนังสือของคู่สร้างคู่สมนะแต่ทีนี้ว่าหนังสือนั้นมันเลิกไปแล้วแล้วป้าก็เก็บชั่งกิโลขายไปแล้วก็เลยไม่มีข้อมูลมายืนยันนะแต่จริงๆมันมีคนผู้หญิงไทยคนนึงนะไปเปิดตลาดผลไม้ไทยที่เวียดนามนะวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะนี่คนไทยคนเวียดนามรักอะไรของประเทศไทยนะเขามาเที่ยวประเทศไทยนะคะได้ซื้อมังคุด4โล100เขาบอกโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องโกหกนะทุกคน100บาทได้มังคุด4กิโลมันมีอยู่จริงนานๆจะได้เจอปกติก็จะไปตลาดจะได้อยู่ที่กิโลละ40บาทนะอันนี้เขาอยู่บางนาเขามาซื้อที่บางนาแล้วก็เขาก็ถ่ายรูปไอ้รถผลไม้เล่น่ารักของประเทศไทยเราไปให้ดูนะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เขาเยอะแหละค่ะนะเขาบอกว่าแนะนำว่าอยากกินเมื่อก่อนเพราะถูกมากกินแล้วเสียดายอย่าซื้อก็คือแบบแซวกันนะอยากกินอะไรเงี้ยคืออิจฉาอะไรนะคนนี้บอกว่าไม่ได้กินมังคุดมา3ปีแล้วคนนี้บอกกรุงเทพ100บาทได้3กิโลกรัมอร่อยมากเห็นไหมเขาหลงไหลนะแล้วอีกโพสต์หนึ่งเขาก็พูดเรื่องพระปรางวัดอรุณเรานี่แหละค่ะดังมากนะชั่วโมงนี้ไม่ว่าจะไทยจีนฝรั่งแขกอินเดียเวียดนามนะต่างก็หลงรักวัดอรุณเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแลนด์มาร์กนะที่โด่งดังมากแล้วยิ่งตอนนี้ยิ่งมีไอศครีมนะลายไทยจากวัดอรุณด้วยนะเป็นลายกระเบื้องนะคะก็เขาก็มาชิมแล้วก็มาถ่ายรูปคู่นะคะนี่เอารูปไอติมชาไทยที่หน้าวัดอรุณเนี่ยไปโพสต์โชว์กันนะบางคนก็หลงไหลอะไรรู้ไหมหลงไหลในประเทศไทยเนี่ยหลงไหลชายหาดบ้านเมืองเนี่ยทำคลิปวิดีโออาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวนะให้เพื่อนๆที่อยู่บ้านเขาดูบางคนนี่มาถ่ายรูปชายหาดคาเฟ่สวยๆที่กระบี่เกาะที่อ่าวนางนะเกาะพีพีนะเขาก็มาถ่ายรูปไปให้คนที่บ้านเขาดูเวียดนามเขาก็มีทะเลนะคะแต่เขายังอุตส่าห์มาเที่ยวทะเลประเทศไทยแล้วนะทะเลทางใต้มันสวยจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่คุณป้าก็เคยไปทีนึงที่ภูเก็ตนะทะเลนี่โอ้โหเป็นน้ำแบบสีน้ำเงินนะส่วนคนนี้ล่ะคนนี้เขาบอกว่ามากินอาหารชาเย็นนะคะแล้วก็ร้านแซ่บๆบางกอกนะก็มีข้าวมันไก่ด้วยนะโพสต์รูปข้าวมันไก่ส่วนคนนี้มาโพสต์เรื่องสถานที่สวยๆเหมือนจะเป็นสนามบินที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะเขาก็มาโพสต์ให้โอ้ที่สนามบินสุวรรณภูมิพอโพสต์มองลงไปเนี่ยสนามบินวิวรอบสนามบินสุวรรณภูมิอวดคนทางบ้านเขาส่วนอันนี้ก็มาโพสต์เกาะลีเป๊ะนะท่าเรือจอดเรือยอดที่เกาะลีเป๊ะมีแต่เรือมหาเศรษฐีนะคะส่วนอันนี้เขาก็โพสต์ศิลปะวัฒนธรรมนะของเขานะเดี๋ยวคุณป้าจะไปชมกลุ่มของเขานะเขาก็มีตั้งกลุ่มนะตั้งกลุ่มเพื่อที่จะมาพูดคุยเรื่องของประเทศไทยในกลุ่มของคนเวียดนามนี่แหละค่ะเห็นไหมคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีซอฟต์พาวเวอร์นะคะ
สวยงามน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวไปดูทีเนี้ยไปดูคอมเมนต์ในเพจนะส่วนคนไทยคอมเมนต์ว่าไงเกี่ยวกับโพสต์นี้คนไทยบอกว่าเราก็ไปเที่ยวบ้านเขานะบ้านเขาก็สวยคนที่นั่นก็น่ารักเต็มใจรับนักท่องเที่ยวมากๆมังคุดที่นั่นแพงกว่าไทยจริงแต่มังคุดเนี่ยชาวต่างชาติส่วนมากจะชอบคนจีนคนฝรั่งเนี่ยก็ชอบนะแต่ถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยคนฝรั่งบางคนเขาก็ไม่กินนะคะไม่ทานนะส่วนคนนี้บอกว่าเวียดนามเขารักประเทศไทยมากๆถึงขั้นมีกลุ่มเฉพาะเป็น FC กันเลยทีเดียวส่วนใหญ่เขาจะเรียกประเทศไทยว่าบ้านหลังที่2ของเขาเข้าไปอ่านคอมเมนต์เขาเยอะมากๆเขาชอบคนไทยที่สุภาพอ่อนโยนมีน้ำใจซื่อสัตย์ในการค้าขายไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคากับนักท่องเที่ยวปลอดภัยบ้านเมืองสะอาดและพัฒนาเร็วมากบางคนถึงขั้นเดินทางมาเมืองไทยเพื่อจะได้ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่เพิ่งเปิดใช้งานถ่ายรูปเก๋ๆพวกเขาน่ารักมากนะนะคะส่วนนี้เขาบอกว่าส่วนเมนก็หมาหัวเน่าไปไม่มีเพื่อนในเวทีโลกมีกำแพงไว้เกาะแต่ก็มีโอกาสหลุดมือได้คนนี้บอกว่าเดี๋ยวเหมียนก็มาดิ้นอีกคนนี้บอกก็ดูคลิปยูทูบเบอร์ไปเที่ยวเวียดนามเขาชื่นชอบประเทศไทยและคนไทยเป็นมิตรกับคนไทยป้าก็ดูนะพีทอิตแลเขาไปกินอาหารทะเลเผาอะที่นั่นนะโอ้โหป้ายังอยากไปเลยคุณผู้ชมอาหารทะเลจานใหญ่ๆที่พีทไปกินอะคุณผู้ชมต้องไปดูช่องพีทอิตแลนะมีคลิปหนึ่งเขาไปเที่ยวเวียดนามเห็นแล้วโอ้โหอยากจะไปกินคนนี้บอกว่าขอชื่อกลุ่มค่ะเดี๋ยวจะไปลองไปดูมั่งเหมือนกันคุณป้าก็จะไปส่องเพจเวียดนามกลุ่มเวียดนามจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ4และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนมาแล้วกลับมาอีกโอ้นี่ประเทศไทยได้นักท่องเที่ยวจากเวียดนามเวียดนามมาเที่ยวประเทศไทยเยอะเป็นอันดับ4นะคะคนนี้บอกว่าอะไรไปที่ประเทศไทยมีแต่อาหารราคาถูกครั้งแรกแน่นอนต้องมีครั้งที่2และไม่รู้กี่ครั้งเพราะวิธีเดินทางในไทยประเทศไทยสะดวกมากชาวเวียดนามคิดว่าประเทศไทยเป็นบ้านหลังที่2และเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวใช่ค่ะแม้อีกข้างบ้านจะริษยาเราแค่ไหนนะมันก็ด้อยกว่าเรานะมีอยู่แค่สิ่งเดียวที่เราเอามาชักจูงมาชนโชว์ชาวโลกเขาก็คือกำแพงร้างๆเน่าๆนะคะแต่ถนนหนทางที่จะไปกำแพงนั้นก็สุดแสนจะลำบากรันทดนะคะก็เลยไม่มีนักท่องเที่ยวเขานิยมไปแถมไปก็เหม็นฉี่เหม็นเยี่ยวเพราะว่าระดับอะไรเขาเรียกระบบสุขลักษณะอนามัยไม่มีสุขาสาธารณะก็คงจะไม่มีไม่ดีนะคะเห็นคลิปนักท่องเที่ยวไปชงไปฉี่เยี่ยวทั่วทิพย์ทั่วแดนไปหมดนะเพราะฉะนั้นนะบางทีก็ที่ด่าๆมันเนี่ยก็คือหงุดหงิดไงคุณผู้ชมนะมันไม่เจียมตัวนะเท่าเที่ยวมาพูดว่าเราเนี่ยไปลักขโมยวัฒนธรรมมันไปเค็มของมันไม่ได้ทำตัวให้น่าสงสารน่าสมเพชเหมือนคนที่มาเกาะประเทศเรากินมาเกาะประเทศเราใช้นะไม่แตกต่างจากปริงนะแล้วมันก็มีนะมีโพสต์หนึ่งนะของพวกมันนะคะมันพูดว่าไงรู้ไหมมันเคลมแล้วนะเคลมวัดพระปางวัดอรุณแล้วนะบอกว่าพระปางวัดอรุณเนี่ยสร้างตามรูปแบบของศิลปะเขมรนะคะนะแต่เขาพอก็ถามว่าตรงไหนคือต้นแบบล่ะไม่มีเอายึดมาจากตามคัมภีร์หาว่าสร้างแบบว่าเป็นเขาพระสุเมนเหมือนในนิกายของฮินดูพราหมณ์นิกายอะไรอ่ะที่มีพระนารายณ์พระศิวะน่ะนั่นแหละเขาบอกว่าการสร้างนครวัดเนี่ยเรียกเรียนมาจากคัมภีร์ของเขมรนะคะคุณผู้ชมคะทั้งที่ฮินดูเนี่ยฮินดูนิกายพระวิษณุพระศิวะอะไรเนี่ยมันมาจากอินเดียแท้ๆมันไม่พูดถึงต้นกำเนิดหรอกค่ะมันก็พูดว่ามันนั่นน่ะเป็นต้นกำเนิดสงสัยมันเป็นต้นกำเนิดเป็นพ่อของประเทศอินเดียนะคะนี่แหละค่ะก็ไม่อยากจะพูดถึงมันก็อุตส่าห์เลี้ยวไปหามันจนได้บางครั้งมันก็หน้าหมันไส้มาดูคอมเมนต์นี้มาคนนี้เขาบอกว่าเวียดนามเขาน่ารักเคยไปอ่านความเห็นเขาคนที่เขามาเที่ยวไทยเอาแบบส่วนใหญ่นะเขาชื่นชมการพัฒนาของเรามากอย่างถนนงี้เรื่องอาหารงี้ถ้าทะเลถ้าทะเลาะกันบ่อยก็แค่เรื่องฟุตบอลแค่นั้นแต่ช่วงหลังไม่ทะเลาะกันละกลายเป็นเวียดนามไทยมาเลจับมือกันถล่ม
อินโดเป็นชาติที่ดูน่ารักมากพอเรายังอยากมีแฟนเวียดนามเลยครับสาวเวียดนามขาวสวยหุ่นดีมากแต่เขาสวยจริงสาวเวียดนามสวยจริงๆนะสวยแบบว่าผิวเขาเนี่ยสวยขาวชมพูนะคะป้าเคยพระยังบอกว่าป้าเป็นคนนครพนมเพราะฉะนั้นนะที่นครพนมมันก็จะมีคนอีสานเชื้อสายของเวียดนามเยอะนะคะแล้วเขาก็เป็นชาตินิยมเขาจะไม่ค่อยแต่งงานข้ามเผ่าพันธุ์นะคะคนเวียดนามแต่งคนเวียดนามนะคะอยู่ในอีสานนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยังหลงเหลือความเป็นเลือดแท้ 100% ของเขาอยู่นะคนเวียดนามอยู่แถวๆบ้านนาจอกนะจะเยอะที่สุดที่บ้านที่มีบ้านลุงโฮน่ะโฮจิมินห์นั่นน่ะเขาเรียกบ้านนาจอกนะคะเพราะฉะนั้นตรงแถวนั้นจะเป็นหมู่บ้านคนเวียดนามเยอะเมื่อก่อนเพจเก่าป้าก็เคยไปเที่ยวนะบ้านลุงโฮเคยพาไปเที่ยวอยู่ไม่รู้เพจนี้หรือเพจไหนไม่รู้ถ้าไม่ใช่เพจนี้ก็เพจอื่นแหละค่ะเพราะว่าเพจป้ามันแบบชนมากมันจะชอบโดนปิวอ่ะโดนรายงานเยอะก็มีคอมเมนต์น่ารักน่ารักของคนไทยแหละค่ะพูดถึงเวียดนามนะเขามาแล้วขอสบายใจเขาก็โปรโมทและฝากคนไทยที่ทำงานมีรายได้จากนักท่องเที่ยวขอให้จริงใจให้ความช่วยเหลือไม่เอาเปรียบเท่านั้นแหละนะปากต่อปากที่เขากลับไปเล่าให้คนที่บ้านฟังจะเป็นประโยชน์ย้อนกลับมาที่เราเป็นร้อยเท่าพันทวีแต่คนนี้บอกว่าเวียดนามน่าคบกว่าเขมรเยอะใช่ค่ะถ้าเราดูแลนักท่องเที่ยวดีนะคะให้ความสะดวกสบายให้ความไว้วางใจนะคะค้าขายแบบว่ามีคุณธรรมนะคะเราก็จะขุดกินทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวของเราเนี่ยไม่หมดและสิ่งอื่นใดเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ทำนุงบำรุงทักษาสถานที่ท่องเที่ยวเรานะคะทั้งทางน้ำทางบกทางทะเลอะไรเงี้ยภูเขานะดูให้สิ่งสวยงามและทุกวันนี้คนไทยก็ขยันสร้างนะคะสร้างอันซีนขึ้นมาใหม่ๆเยอะแยะนะอย่างสมมติว่าอย่างเมื่อก่อนก็มีอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยเขาท่านสร้างวัดล่องขุนมาก็มีวัดล่องเสือเต้นนะทางเหนือวัดห้วยปักกั้งน่ะคนจีนเวียดนามเขานิยมมากแม้กระทั่งคนลาวก็ตั้งครั้งหนึ่งเขาจะต้องให้มาไปเที่ยวให้ได้วัดล่องขุนนี่นะคะส่วนอีที่สามอเมริกาอย่าคิดฝันนะจะเป็นห้องนักท่องเที่ยวมีแต่ลักลอบมาทำงานรับจ้างลักลอบมาเป็นขอทานลักลอบมาเป็นกรรมกรนะคะวันก่อนเห็นคลิปหนึ่งแล้วก็สมเพชนะวิ่งหนีตม.เหมือนพลุตื่นหมาเลยแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าอาณานิคมนะไทยแลนด์เนี่ยก๊อปปี้ทุกอย่างมาจากของมันนี่อ่ะป้าก็เลี้ยวไปหามันอีกแล้วนะคะก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็วันนี้เอาเรื่องของชาวเวียดนามหลงไหลหลงรักวัฒนธรรมไทยหลงรักประเทศไทยโดยเฉพาะมังคุดผลไม้แล้วก็วัดพระปางวัดอรุณครองใจคนทั้งโลกนะคะยิ่งอีกต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะไปเที่ยวอยุธยาตามรอยน้องลิซ่าขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมคลิปของคุณป้าเป็นกำลังใจให้กับคุณป้าได้ด้วยการกดแชร์กดไลค์นะคะเพื่อว่าจะได้เปิดการมองเห็นให้คุณป้าหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เป็นโดน Facebook ปิดกั้นการมองเห็นนะคะก็เลยท้อแท้ไม่มีกำลังใจจะมาทำคลิปเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็จากลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ